วันนี้ผมมีของเล่นมาใหม่เข้ากับรังโจรบ้านไฮเทคยุค 4.0 ครับนั่นก็คือเจ้าเครื่องดูดฝุ่นระบบ AI Robotlock S6 Mac V วันนี้มันจะมาช่วยเคลียร์สตูผมนะครับให้สะอาดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากของเก่าเนี่ยก่อนหน้าผมใช้ตัว S6 รุ่นปกติไปสะอาดแล้วแต่ว่ายุคนี้มันต้อง AI มันต้องคำสั่งเสียงได้มันต้องมีกล้องมันต้องเป็นของเล่นให้น้องไทเกอร์เจ้าเหมียวผมตัวนี้ครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมนะครับนบ Extreme IT นะครับวันนี้ครับผมได้รับของเล่นอีก1ชิ้นที่เรียกว่าผมซื้อมาใช้งานอยู่1ชิ้นแล้วแล้วก็ตัวนี้ขออัปเกรดใหม่ละกันนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เห็นตั้งแต่คอนเทนต์เปิดรังโจร EP 2 EP 3 EP 4แล้วมั้งที่ผมทำบ้านเป็นเซต IoT นะครับผมจะมีเจ้าเครื่องดูดฝุ่นกลมๆอันเนี้ยผมตั้งชื่อไว้ว่าเป็นแม่บ้านนะครับตั้งแต่ผมทํา IoT นะครับก็เวลาผมอยากจะทำความสะอาดบ้านผมก็โอเค Google เปิดแม่บ้านนะครับตัวทีเนี้ยตัวแม่บ้านในบ้านของผมเนี่ยมันก็จะทำการเดินดูดทำความสะอาดพร้อมกับถูพื้นเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับซึ่งตัวนั้นอ่ะคือตัวที่ผมใช้ก่อนหน้าเป็นรุ่น Robotlock S6 นะครับผม S6 ในที่นี้ก็คือสามารถดูดฝุ่นได้สามารถถูพื้นได้นะครับเท่านั้นเนี่ยผมก็ถือว่าพอใจมากๆแล้วแต่คนเรามนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดครับมันออกตัวใหม่มาเป็นรุ่นMax V นะครับอยากจะบอกตัวนี้คือออกมาแบบผมเพิ่งซื้อ S6 ไปไม่นานแล้วเขาก็ออกมาในช่วงปี2020นะครับตัวนี้มันเป็นปัญญาประดิษฐ์มี AI แล้วก็มีกล้องนะครับมันเทพกว่าเครื่องดูดฝุ่นปกติทั่วไปถือว่าเป็นตัวเครื่องดูดฝุ่นที่น่าจะฉลาดที่สุดในโลกณตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้ครับเรามาดูสเปคตัวกล่องกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูฟังก์ชันการทำงานนะครับโดยตัวกล่องนะครับก็จะมีระบุเอาไว้นะครับนี่มี AI นะครับผมแล้วก็สามารถตั้งมัลติเลเวลก็คือสามารถใช้บ้านที่มีหลายชั้นได้มีเครื่องเดียวเราสามารถเซตชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ได้นะครับสมาร์ทม็อบคอนโทรลคือสามารถกำหนดน้ำได้นะครับว่าให้จ่ายน้ำเยอะให้จ่ายน้ำน้อยตอนถูพื้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวเสียงนะครับสามารถเปิดโหมดเทอร์โบได้แล้วก็หรือว่าเปิดโหมดไซเรนเสียงรบกวนต่ำได้นะครับในรุ่น S6 Max V นะครับ Max ก็คือเท่าที่ผมสืบมาเนี่ยมันจะมี S5 Max แล้วก็ S6 Max นะครับ Max V นะครับตัว Max เนี่ยก็คือจะสามารถคอนโทรลในการปล่อยน้ำได้นะครับ V เนี่ยก็คือตัว Vision นะครับก็คือมองเห็นแน่นอนตัวหุ่นยนต์ตัวนี้มีกล้องด้วยนะครับถ้าสมมุติใครเลี้ยงหมาแมวที่บ้านแล้วแบบอยากจะเห็นว่าหมาแมวอยู่ไหนคุณสามารถเปิดเครื่องดูดฝุ่นแล้วบังคับเป็นรถกระป๋องนะครับบังคับไปหาแมวที่บ้านได้ด้วยอันนี้เจ๋งมากแต่ผมบอกได้เลยนี่คือของเล่นแมวชัดๆเพราะใช้งานทีไรชอบขึ้นไปปีนทุกทีนะครับภายในกล่องเขาก็จะมีอุปกรณ์แถมมาให้เยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นแท่นชาร์จตัวถังน้ำนะครับสายนะครับหรือว่าตัวถังแทงน้ำต่างๆนะครับแล้วก็ user manualตัวกันนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์สำรองนะครับพร้อมกับทางด้านหลังก็จะมีบอกนะครับว่าตัวนี้มันเจ๋งตรงที่มันมีระบบ AI มันมีกล้องนะครับถ้าเจอรองเท้าถ้าเจอปลั๊กไฟถ้าเจอสายไฟเนี่ยเขาจะไม่เดินชนไม่เดินทับอย่างตัว S6 ที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยมันจะใช้วิธีการเดินชนแล้วก็หยุดปรับไปด้านอื่นหรือว่ามีการดีเทคที่มันเป็นสัญญาณไรด้าอะไรต่างๆนะครับแต่ตัวนี้ครับเขามีกล้องมีเซ็นเซอร์มี AI สามารถหลบสิ่งกีดขวางได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าฉลาดมากกว่าเดิมนะครับนี่เขาจะมีการดีเทคอันนี้คือรองเท้านะครับหรือว่ามูลสัตว์เราสามารถเปิดโหมดได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าคุณใช้เครื่องพวกนี้แล้วสัตว์ที่บ้านชอบขับถ่ายไม่เป็นที่มันจะลากแบบโหสิ่งปฏิกูลทั่วบ้านแต่ตัวนี้จะดีเทคได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้มีมัลติเลเวลนะครับคือสมมุติคุณซื้อเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวแต่บ้านคุณเป็นบ้าน2ชั้นบ้าน3ชั้นคุณสามารถทำความสะอาดชั้น1เสร็จไปชั้น2ไปชั้น3เขาจะบันทึกแผนที่ได้หลายชั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ผมเชื่อได้ว่าถ้าใครทำงานแล้วไม่ค่อยมีเวลาทำความสะอาดนะครับควรที่จะต้องมีเพราะผมก็มีจริงๆซึ่งตัวนี้ผมจะเอามาแทนที่ข้างล่างนะครับชั้นล่างของบ้านนะครับแล้วก็ตัวเก่าผมกะว่าผมจะย้ายเอาไปไว้ใช้ที่ห้องนอนเพราะผมขี้เกียจยกไปมานะครับมาเรามาดูดีไซน์ตัวนี้กันก่อนนะครับตัวก็จะเป็นตัวกลมๆนะครับโรบอทตัวนี้กลมๆลืมบอกราคาไปราคากลางตัวนี้อยู่ที่ 18,900 คุณสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับมีขายเยอะแยะเลยเป็นของ Official Thailand นะครับโรบอทร็อกรับประกัน2ปีทั้งทุกอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนรวมถึงแบตเตอรี่ด้วยนะครับที่เขารับประกันให้2ปีโดยตัวเครื่องตัวนี้นะครับตัวกลมๆน่ารักอย่างนี้เขาจะมีตัวคอนโทรลเลอร์ปุ่มเพียงแค่3ปุ่มใช้งานง่ายๆนะครับก็คือ
ปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มโฮมนะครับแล้วก็ปุ่มเซตติ้งต่างๆนะครับส่วนตรงกลางตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้มันสามารถกดสามารถขยับได้เล็กน้อยเผื่อแบบเข้าไปติดอะไรต่างๆมันก็สามารถหลบได้นั่นเองนะครับให้รู้ว่าเฮ้ยมันเกินความสูงที่เครื่องจะเข้าไปได้นะครับต่อมาครับการทำงานตัวนี้เขาก็จะมีตัวฟิลเตอร์กรองฝุ่นอยู่ภายในนะครับตัวนี้มีเขียนโรบอทล็อกเอาไว้เราสามารถเปิดออกมานะครับเราก็จะเจอกับถังดักฝุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเราดูดฝุ่นอะไรต่างๆเสร็จมันก็จะมาเก็บไว้ในส่วนของตรงนี้เวลาเราจะทิ้งนะครับให้เราถอดตัวฟิลเตอร์ออกมาอย่างนี้ครับปั๊บแล้วก็นำไปเคาะทิ้งทำความสะอาดซึ่งฟิลเตอร์ตัวนี้สามารถวนนำกลับมาใช้งานใหม่ได้โดยการไปทำการล้างทำความสะอาดตากให้แห้งแล้วคุณก็กลับมาใช้ใหม่ได้นะครับซึ่งถ้าสมมติมันสกปรกมากๆหรือว่าสภาพไม่ไหวแล้วก็ซื้อเปลี่ยนใหม่ได้หรือว่าภายในกล่องเขามีมาให้2อันสามารถใช้เป็นอะไหล่สแปร์พาร์ทได้นะครับก็ตามนี้สำหรับถังดูดฝุ่นนะครับถือว่าค่อนข้างขนาดใหญ่แต่ถ้าบ้านใครเลี้ยงสัตว์นะผมบอกได้เลยอย่าเรียกว่าถังดูดฝุ่นเรียกว่าถังเก็บขนดีกว่าครับเพราะผมแบบดูทุกวันขนแบบไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตัวเครื่องที่ผมใช้งานอยู่ให้ว่าดูดมาทีนึงเนี่ยมีขนแมวเยอะแค่ไหนนะครับต่อมาครับเขาจะมีอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นหวีที่เอาไว้ล้างตัวแปรงขนด้านใต้นะครับหรือว่าตัวที่ปัดฝุ่นนะครับสามารถเอาไว้ปัดทำความสะอาดของเครื่องตัวนี้ได้นะครับก็มีแถมมาให้ภายในนะครับต่อมาความพิเศษของเครื่องตัวนี้ด้านข้างตัวนี้นะครับจะเป็นถังน้ำนะครับแยกเป็น2โซนด้านล่างในส่วนของตรงนี้ครับจะเป็นสำหรับการถูพื้นนะครับเขาจะมีผ้าเครื่องเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ดูดฝุ่นแล้วนะครับจะสามารถถูพื้นได้ก็นี่เป็นผ้าม็อบนะครับเราสามารถเลื่อนถอดออกไปล้างออกไปซักได้นะครับในส่วนของตรงนี้พอเสร็จปุ๊บคุณก็ใส่กลับเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นถังปล่อยน้ำยานะครับผมก็จะมีรูปล่อยน้ำยาอยู่ในส่วนของตรงนี้ซึ่งเราสามารถกำหนดแรงดันน้ำได้ว่าให้ปล่อยเยอะให้ปล่อยน้อยนะครับถอดส่วนตรงนี้ออกไปนะครับเวลาน้ำหมดให้ทำการถอดตรงนี้ครับเขาจะมีตัวปุ่มนะครับเราสามารถกดปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาครับนี่คือถังเก็บน้ำนะครับคุณสามารถใส่น้ำเพื่อถูทำความสะอาดได้ซึ่งจริงๆอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าแต่ปกติผมใช้นะครับคือผมจะชอบผสมน้ำยาถูพื้นใส่เข้าไปเวลาถูพื้นเสร็จบ้านเราก็จะหอมนะครับผสมแบบอัตราส่วน1ต่อ15ก็ได้นะครับใส่น้ำผมปกติผมจะใส่น้ำให้อยู่ประมาณเท่านี้และที่เหลือก็เป็นน้ำยาแล้วก็ค่อยๆเขย่านะครับก็เวลาถูบ้านทำความสะอาดก็ฆ่าเชื้อได้ด้วยยิ่งช่วงนี้เชื้อโควิดนะครับเราก็สามารถฆ่าเชื้อพร้อมกับการถูบ้านไปได้นะครับซึ่งการถูอันนี้ผมบอกก่อนมันไม่สะอาดเท่าคนถูแต่มันสามารถทำได้บ่อยมากกว่าคนถูนะครับอย่างเครื่องตัวนี้หลายๆคนจะถามมันทำความสะอาดได้สะอาดจริงหรอถูสะอาดจริงหรอสู้คนได้ไหมผมตอบให้เลยครับไม่ได้ครับแต่คุณลองคิดสภาพครับเฮ้ยเธอไปกวาดบ้านหน่อยสิคุณอยากไปทำไหมนะครับคุณจะไม่สามารถทำความสะอาดได้บ่อยเท่าตัวเครื่องนี้นะครับแต่ตั้งแต่ผมใช้มาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าการกวาดบ้านของผมเดือนนึงเนี่ยผมกวาดแค่2ครั้ง 2-3 ครั้งผมก็จะใช้เครื่องดูดฝุ่นของโรบอทล็อกนะครับผมจะมีเครื่องดูดฝุ่นนะครับที่เหลือก็ใช้เครื่องนี้ทุกเช้านะครับก็บ้านก็สะอาดนะครับทำความสะอาดได้ประมาณ 80-90% มันจะเหลือแค่ซอกๆที่ไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านนี้ครับนี่คือความพิเศษของ S6 MacVคือเขาจะมีเซ็นเซอร์แล้วก็มีตัวกล้องนะครับเป็นกล้อง Dual Camera นะครับอยู่ภายในตัวนี้เราจะมองเห็นนะครับแล้วก็เขาสามารถดีเทควัตถุได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าจานข้าวแมวหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาดูผ่านกล้องตัวนี้ได้หรือเราสามารถดูผ่านมือถือได้ด้วยนะครับว่าภาพตอนนี้เป็นในส่วนไหนส่วนไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับเวลาชนมันก็จะมีการแบบกดสมมติเดินไปชนโซฟาปึ้งเขาก็จะรู้แล้วนะครับว่าตรงนี้ไปไม่ได้มันก็จะหมุนกลับทิศทางใหม่นะครับแต่ส่วนมากมันจะใช้ตัวไรด้าแล้วก็ตัวกล้องนะครับตัวนี้ก็มีไว้เผื่อแบบกล้องหรือว่าตัว AI มันมองไม่เห็นนะครับด้านล่างครับนี่ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกมันจะมีผ้าถูติดอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของทางด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวล้อตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเท่าที่ผมรู้สึกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะสูงกว่าตัว S6รุ่นปกตินะครับทำให้เวลาแบบขึ้นไปเจอพรมเช็ดเท้าเนี่ยมันสามารถเดินผ่านไปได้นะครับอย่างตัว S6 ก็สามารถเดินผ่านไปได้แต่ในที่นี้คือต้องไม่ติดผ้าถูพื้นถ้าติดผ้าถูพื้นมันอาจจะมีการติดขัดได้ในบางครั้งนะครับในส่วนของตัวแปรงครับนี่แปรงทำความสะอาดนะครับก็สามารถปัดกวาดนะครับแล้วก็ดูดเข้าไปทีเดียวนะครับทำความสะอาดได้ดีแล้วก็ล้อท่านหน้านี่จะเป็นแบบล้ออิสระสามารถหมุนได้เยอะแยะมากมายนะครับพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์รอบทิศครับมีเซ็นเซอร์เยอะมากนะครับ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวซึ่งเราใช้งานเป็นนานๆมันอาจจะมีฝุ่นแล้วก็เอาแปรงมาปัดทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตัวนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือนะครับจะเป็นในส่วนของตัวแท่นชาร์จครับและก็จะมีในส่วนของตัวแผ่นรองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสายไฟนะครับซึ่งวิธีการใช้งานให้เราทำการเสียบสายไฟเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็นำแผ่นตัวนี้เนี่ยมาวางรองเอาไว้นะครับทำไมต้องมีแผ่นตัวนี้อันนี้มันมีเหตุผลของเขานะครับเจ้าแผ่นตัวนี้เนี่ยจะเอาวางรองไว้ให้เพื่อ
บางคนใช้กับพื้นปาเก้นะครับใช้กับพื้นไม้อะไรต่างๆแล้วทีเนี้ยเวลาเราถูเสร็จผ้ามันเปียกวางทิ้งไว้เนี่ยมันจะทำให้พื้นบวมได้พอมีแผ่นรองตัวนี้เสร็จปุ๊บผ้ามันก็จะอยู่บนนี้ครับทำให้น้ำเนี่ยไม่กระจายเข้าไปที่พื้นปาเก้หรือว่าพื้นไม้นะครับทำให้ไม่บวมนั่นเองก็อยู่อุปกรณ์การใช้งานคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองทดสอบใช้งานจริงแล้วเดี๋ยวผมลองดูฟังก์ชันกันดูนะครับว่ามันใช้งานเป็นยังไงสะอาดไหมแล้วการถูถ้าเทียบกับตัว S6 ที่ผมใช้งานอยู่เป็นยังไงไปชมกันเลยครับก่อนที่จะเริ่มใช้งานนะครับอย่างแรกเลยให้เราทำการเติมน้ำไปก่อนนะครับซึ่งตัวถังน้ำเนี่ยเขาก็จะมีเขียนเอาไว้นะครับว่าโปรดระวังความเสียหายของตัวแทงน้ำนะครับห้ามใช้ตัวคลีนนิ่งโปรดักต์ก็คือพวกน้ำยาถูพื้นอะไรที่ผมบอกนะครับใส่เข้าไปในตัวแทงนะครับอันนี้คือเป็นคำเตือนของทางตัวนี้นะครับแต่ถามผมว่าผมเคยใช้ไหมอันนี้บอกกันตรงๆอันนี้ผมขอเป็นแบบ user review เลยนะครับก็คือผมเคยมีผสมไอตัวสก็อตไบต์ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นน้ำยาถูพื้นดันพื้นอะไรต่างๆผมผสมเข้าไปเล็กน้อยผมใช้งานมาประมาณปีนึงยังไม่เกิดความเสียหายนะครับแต่ตัวเครื่องเขาบอกว่าห้ามใช้ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจนะครับผมเดาว่าอาจจะเป็นเพราะน้ำยาบางตัวอาจจะกัดหรือว่าอาจจะทำให้ท่ออุดตันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าถ้าผสมน้ำยาตัวนี้อาจจะทำให้หมดการรับประกันได้นะครับขอแจ้งก่อนเลยก็ให้เราทำการดึงจุกตัวนี้ครับนี่มันจะเป็นจุกยางนะครับก็ดึงไปปุ๊บแล้วก็เติมน้ำยาครับเอ้ยเติมน้ำเข้าไปให้เต็มนะครับนี่ก็เติมเข้าไปในแทงก์ก่อนเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็น้ำของผมก็จะมีอยู่เต็มแทงค์ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็หลังจากเติมเสร็จเนี่ยให้เราทำการใส่เข้าไปในตัวเครื่องนะครับก็ใส่เข้าไป1ชั้นครับเลื่อนให้ตรงล็อกนะครับแล้วก็ใส่ตัวผ้าถูพื้นลงไปนะครับตัวนี้นี่อันนี้จริงๆครับเขาก็จะมีบอกนะครับว่าใส่ผ้าถูพื้นอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมเซตตั้งค่าไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวผมจะนำกลับไปใส่แท่นแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดใช้งานลองมาดูฟังก์ชันกันครับหลังจากเติมน้ำเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับการเซตอัพเนี่ยก็โหลดแอปตัว Robot Lock นะครับนี่ชื่อแอป Robot Lock นะครับหรือเราจะใช้แอป Mi Home ก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมลองเล่นแล้วถ้าคุณใช้ผ่านแอป Mi Home เนี่ยคุณจะไม่สามารถใช้ตัวกล้องเพื่อส่องภายในบ้านได้นะครับแต่ถ้าใช้ Robot Lock เนี่ยก็จะสามารถดูกล้องได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้แอดเสร็จเรียบร้อยการแอดไม่มีอะไรแค่ต่อ Wi-Fi นิ่งๆๆๆไม่ถึง1นาทีเสร็จนะครับก็จะได้ตัว Robot LockS6 Mac มีมานะครับตัวนี้ก็ถ้าเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีแผนที่นะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าแผนที่ยังไม่มีอะไรเลยเพราะผมยังไม่ได้เดินนะครับโดยตัวนี้นะครับเขาสามารถปรับแรงดูดได้นะครับโดยตัวนี้นี่ก็จะมีดูดสมดุลดูดเน้นเงียบหรือว่าดูดแรงสุดนะครับหรือว่าการถูพื้นจะมีปล่อยน้ำมากน้ำน้อยสามารถปรับแรงดันน้ำได้ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องนะครับนี่เราสามารถกดเข้าไปรูปกล้องตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการคอนโทรลได้นะครับก็ถือว่าเป็นออปชันเสริมเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวกล้องตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะครับเข้าไปที่หุ่นยนต์มันก็จะบอกกำลังชาร์จอยู่ถ้าคุณจะใช้ก็กดปุ่มนี้ออกมานะครับมันก็จะดึงนี่เพียงแค่นี้ตัวเครื่องนะครับมันก็จะค่อยๆเริ่มทำงานแล้วเดี๋ยวตอนนี้มันจะเดินออกมาจากแท่นก่อนนะครับนี่เลยเห็นไหมก็จะมีแท่นนะครับผมตัวนี้ผมสามารถปรับด้านได้นะครับให้มันหมุนวนครับเห็นไหมมันก็จะหมุนเดินเข้าไปแล้วมันก็จะสแกนเห็นว่าพอเจอสัตว์เลี้ยงปุ๊บมันก็จะไม่เข้านะครับหรือจะให้มันเดินถอยหลังไปครับเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานจริงๆลองถูจริงๆกันดูนะครับตอนนี้ผมให้เครื่องมาทำงานดูไปก่อนนะครับเรามาลองบังคับเล่นกันดูดีกว่ามานี่ฮึบฟืบก็จะเห็นนี่ผมยืนอยู่นะครับเดินมาหาผมหน่อยหรือว่าเราจะดูสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นกล้องเว็บแคมภายในบ้านได้นะครับถ้าคุณเห็นเส้นๆสีแดงๆอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับคือกล้องตัวนี้มันจะจับภาพเป็นแสงเลเซอร์ไลด้าที่ไว้วัดระยะนะครับนี่เนี่ยแมวผมนอนอยู่ตรงนี้แมวจะชอบเล่นเครื่องพวกนี้นะครับนี่เราไม่ต้องกลัวนะมันจะไม่ยอมชนนะครับเนี่ยดูที่เครื่องครับก็เรียกว่าปกป้องน้องสัตว์เลี้ยงของเรานะครับอันนี้ผมจะแกล้งมันให้ขับไปชนมันไม่ยอมชนนะครับเนี่ยนี่ผมกดดันไปอยู่นะครับก็ปล่อยนะครับผมก็ถือว่ามีการเซฟตี้มีระบบ AI นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้มันทำความสะอาดแบบปกตินะครับซึ่งตัวนี้สามารถซิงกับตัว Google ได้ด้วยนะครับซิงกับ Google แล้วมันเจ๋งยังไงเดี๋ยวผมลองสั่งงานให้ดูนะครับผมก็จะมีตัว Google Home ที่อยู่ภายในบ้านนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเซตติ้งเอาไว้ชื่อว่าพ่อบ้านนะครับจริงๆอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้ว่าผมใช้ตัวนี้จริงอยู่หรือเปล่านี่อันนี้คือตัวรุ่นเก่านะครับอันนี้คือรุ่นRobot Lock S6 จริงๆมันก็ไม่รุ่นเก่าหรอกมันก็ถือว่าเป็นอีกเซกเมนต์หนึ่งรุ่นหนึ่งตัวนี้ผมตั้งชื่อไว้ว่าเป็นแม่บ้านของผมนะครับก็ที่บ้านผมก็จะมีแม่บ้านนะครับอีกเครื่องนึงแน่นอนชื่อว่าพ่อบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะสั่ง Google แล้วเดี๋ยวลองดูที่เครื่องตัวนั้นนะครับโอเค Google เปิดพ่อบ้าน
นี่นะครับเรียกได้ว่าถ้าสมมุติบ้านใครทํา IoT นะครับคุณสามารถตั้งชื่อได้สามารถสั่งเรียกว่าเราเป็นง่อยเลยอ่ะไม่ต้องทําความสะอาดอะไรแล้วนะครับมันจัดการให้ทั้งหมดก็เดี๋ยวผมจะลองให้มันทําความสะอาดรอบบ้านทั้ง1รอบดูนะครับอันนี้เป็นการสแกนครั้งแรกและเดี๋ยวดูว่ามันจะใช้งานเป็นอย่างไรนะครับผมขอปรับตั้งค่าให้เป็นดูดแรงที่สุดนะครับนี่แล้วก็ปล่อยน้ําเยอะที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับมันจะค่อยๆวิ่งแล้วก็สแกนกําแพงครับให้ดูสักพักนึงก่อนละกันนี่นะครับมันก็จะมีการสแกนค่อยๆทําแผนที่ไปเรื่อยๆนี่มันก็จะบอกว่าเจอสิ่งกีดขวางนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเก้าอี้เนี่ยเห็นนะดูตอนนี้มันเจอสิ่งกีดขวางอยู่นะครับและมันก็จะวนตัวเครื่องเก่า S6 ผมเนี่ยมันจะไม่สามารถดีเทคตัวพวกนี้ได้นะครับแล้วก็การเก็บฝุ่นนะครับตัว S6 Pack เนี่ยเขาสามารถเก็บตามขอบได้เนียนกว่าเดิมก็คือสามารถดูดแบบตรงตามขอบได้เวลาติดเครื่องตัวนี้มันจะไม่ได้ใช้การดีเทคชนแล้วนะครับเห็นนะจะแทบไม่ชนเลยแบบโอ้โหเฉียนนิดนึงนะครับเพราะมันมีกล้องไรด้า AI นะครับวัดระยะก็โอ้โหดูดิเป๊ะขนาดไหนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองให้มันทำความสะอาดจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกแล้วก็ดูถังดูดฝุ่นกันนะครับซึ่งผมเพิ่งดูดไปเมื่อเช้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูครับ A few moments later ตอนนี้นะครับก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องก็กลับมาสู่แท่นชาร์จนะครับซึ่งผมจะให้ดูในแอปพลิเคชันนะครับระยะเวลาการทำงานความสะอาดบ้านของผมนะครับพื้นที่ทั้งหมด29ตารางเมตรนะครับผมใช้เวลา39นาทีแบตเตอรี่ตอนนี้ 33% ตอนเริ่มสตาร์ทเนี่ยแบตอยู่ประมาณ36นะครับ64-66%ก็เรียกว่าใช้ไปประมาณนาทีละประมาณเกือบ 1% นะครับก็ถือว่าใช้งานได้เป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวพื้นที่นะครับตอนนี้ก็มีการสแกนต่างๆนะครับจุดชาร์จหรือว่าจุดของบ้านผมอยู่ตรงนี้นะครับส่วนบ้านผมเนี่ยของมันค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็นพวกขาไฟบ้างโต๊ะบ้างขาไฟเก้าอี้นะครับเนี่ยมีสิ่งกีดขวางเยอะมันก็ดีเทคเจอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของโซนตรงนี้ครับอันนี้ผมแอบตกใจโซนตรงเนี้ยเป็นโต๊ะหินตรงกลางนะครับแล้วก็มีโซฟาครับผมมีการซ่อนปลั๊กไฟไว้แถวๆใต้โซฟานะครับตัวเครื่องนะครับก็สามารถดีเทคเจอปลั๊กไฟนะครับก็จะมีเขียนบอกนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับนี่แล้วมันก็จะมีรูปภาพโชว์นะครับเดี๋ยวรอโหลดภาพแป๊บนึงนะครับภาพก็จะโหลดมานะครับนี่ก็จะเป็นภาพปลางปลั๊กไฟนะครับผลการจดจำของ AI นี่เห็นนะมันดูออกด้วยว่านี่คือรางปลั๊กของบ้านผมนะครับมันก็จะไม่เข้าไปใกล้นะครับเพราะมันมีสายไฟมันก็จะไม่เกี่ยวซึ่งตัวที่ผมเคยใช้งานตัว S6 เนี่ยผมจะมีปัญหานะครับพอมันเจอรางปลั๊กเนี่ยมันมีสายไฟอย่างนี้มันเข้าไปทับแล้วก็จะพันล้อเราก็ต้องยกวางใหม่นะครับเพื่อที่จะให้มันแบบทำงานต่อไปได้แต่พอมีฟังก์ชันที่เป็น AI ตัวนี้มันสแกนเจอว่านี่คือรางปลั๊กแล้วมันก็จะไม่เข้าไปยุ่งในส่วนตรงนั้นซึ่งอันนี้ผมลองใช้งานปกติบ้านผมเนี่ยจะมีติดสายไฟตรงที่ขาตั้งไฟซ้ายขวาแล้วก็ตัวโซฟานะครับแล้วก็มีที่ตรงนี้ด้วยซึ่งเครื่องนี้วันนี้ที่ผมใช้งานไม่เจอปัญหาติดสายไฟจนต้องแบบยกออกครับมันมีอาจจะไปทับบ้างแต่ไม่ถึงขั้นติดเครื่องถือว่าดีกว่าตัว S6 รุ่นเก่าค่อนข้างเยอะมากๆนะครับดังนั้นถ้าสมมติใครมีงบประมาณแล้วอยากได้เครื่องฟังก์ชันแบบที่มี AI อย่างนี้นะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองเปรียบเทียบกับตัวเครื่องรุ่นเก่ากันดีกว่าว่าเจ้า S6 Max V กับ S6 ตัวเก่าเนี่ยต่างยังไงมาดูกันครับอันนี้นะครับด้านขวามือของผมจะเป็นรุ่น S6 นะครับส่วนนี้จะเป็น S6 Max V ซึ่งราคาจะแตกต่างกันนะครับตัวนี้จะอยู่ที่หมื่นต้นๆตัวนี้จะอยู่ที่หมื่นปลายๆนะครับราคาห่างกันค่อนข้างพอสมควรนะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับโอ้โหตัวนี้ผมใช้งานกันแบบสมบุกสมบันนะครับอันนี้คือเครื่องที่ผมใช้งานในชีวิตประจำวันฝุ่นไม่ได้เททิ้งมาประมาณ2วันนี่คือฝุ่น 2-3 วันนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ให้ดูครับนี่คือสภาพบ้านที่ผมรู้สึกว่าแทบไม่มีฝุ่นแต่มันดูดออกมาได้นะครับเยอะมากนะครับจะมีแต่ขนมงขนแมวอะไรต่างๆเยอะซึ่งเครื่องนี้ผมเพิ่งดูดไปเมื่อเช้านะครับอันนี้ฝุ่นมันไหลลงมานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเครื่องตัวนี้ที่เพิ่งทำความสะอาดนะครับดูดไปตอน7โมงเช้าอันนี้ผมมาดูดอีกทีตอนบ่าย3ที่วันนี้ถ่ายนะครับแล้วเรามาลองดูฝุ่นที่ดูดได้ครับมีแต่ขนแล้วก็มีเศษฝุ่นต่างๆนะครับซึ่งผมบอกได้เลยไอ้เครื่องดูดฝุ่นทั้ง2ตัวเนี่ยมันสามารถทำความสะอาดได้ 80% เลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่ามันสามารถทำความสะอาดบ้านได้ประมาณ 80% นะครับผมอาจจะไม่ได้ถึง 100% นะครับเราอาจจะต้องสักอาทิตย์นึงเนี่ยเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดไล่เก็บตามซอกตามซอยอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็สามารถจัด
การฝุ่นได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนด้านล่างก็เนี่ยเรียกว่าจะมีแปรงปัดมีผ้าถูอะไรต่างๆนะครับแล้วก็นี่ระดับน้ำใช้งานไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับหมดไปประมาณเกือบครึ่งนึงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่าง2ตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าบ้านใครมีอุปกรณ์กีดขวางค่อนข้างเยอะอาจจะชนแล้วก็ติดในส่วนของสายไฟตัวนี้ก็คือจะหลบหลีกได้มากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะ 100% นะครับผมก็แอบเห็นมีทับอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นเกี่ยวจนหยุดนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยใครที่ราคางบน้อยนะครับผมก็แนะนำใช้ตัว S6 แค่นี้ก็สะอาดมากๆแล้วส่วนใครงบเรียกว่าไม่อั้นนะครับตัวนี้อยู่ที่ 18,900 ก็ไปจัดตัว S6 Mac V ได้นะครับบอกได้เลยว่าแล้วมันจะทำให้บ้านคุณสะอาดมากยิ่งขึ้นบ้านคุณมีฝุ่นน้อยลงนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำงานต่างๆเนี่ยแบบคุณตื่นเช้ามาคุณสั่งโอเค Google เปิดพ่อบ้านเปิดแม่บ้านอะไรต่างๆให้มันความสะอาดไปนะครับก็เครื่องนี้เดี๋ยวผมจะเอามาไว้ใช้แทนข้างล่างนะครับแล้วก็จะเอาตัว S6 เนี่ยไปไว้ห้องนอนแทนเพราะห้องนอนผมไม่ค่อยมีของกีดขวางสักเท่าไหร่ก็คิดว่าน่าจะใช้งานได้สะดวกมากกว่ากันนะครับก็ลองดูครับตัวนี้ก็มีกล้องให้ด้วยอย่างที่ผมบอกไปสามารถมอนิเตอร์ภายในบ้านเช่นบ้านใครเลี้ยงสัตว์นะครับก็สามารถมอนิเตอร์ไปดูหมาดูแมวอะไรต่างๆได้ก็ฝากกันไว้ครับสำหรับเจ้าโรบอทล็อกนะครับ S6 Mac V ตัวนี้หรือว่าเจ้า S6 ตัวนี้ละกันนะครับใช้งานจริงซื้อจริงเจ็บจริงครับรอบหน้าเดี๋ยวถ้าผมมีของเล่นอะไรภายในบ้านที่เรียกว่าเป็นของที่ผมใช้งานภายในบ้านนี่แหละเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ